สารประเพณีไทยใช่ค่ะเราสองคนยังดีใจเลยนะคะได้มีโอกาสแต่งชุดไทยด้วยเพราะว่าปีนี้กระแสละครดังที่มาแรงประกอบกับการรณรงค์ของทางหน่วยงานต่างๆก็ทำให้บรรยากาศการสาดน้ำสงกรานต์ในปีนี้ทุกทิศทั่วไทยนะคะเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาอเจ้าคุณณยานี่นะคะส่วนจุดแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะการสัตว์น้ำสงกรานต์ในวันนี้ก็คือที่ถนนสีลมค่ะซึ่งมีการปิดการจราจรตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะรวมถึงบรรยากาศในอีกหลายๆจุดที่นำมาให้ติดตามกันด้วยค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่ถนนสีลมกันก่อนนะคะตลอดทั้งวันนี้คึกคักอย่างมากทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาติแต่ว่าก็มีการตรวจตาคุมเข้มนะคะเรื่องของการฉกทรัพย์สินมือถือมีตำรวจคอยคุ้มกันดูแลแต่ว่าตอนนี้ไปดูบรรยากาศความสุขสนานกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรธค่ะทั้งสองท่านครับความสนุกสนานที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนสีลมแห่งนี้นะครับวันนี้คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทุกหลากหลายเชื้อชาติรวมถึงเพื่อนบ้านอย่าง AEC วันนี้เข้ามาร่วมสงกรานต์ที่บริเวณของถนนสีลมกันอย่างคึกคักเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมายอดที่คาดการณ์กันว่าณเวลานี้ 16:00 นะครับมีไม่ต่ำกว่า 50,000 คนแล้วและคาดการณ์กันนะครับว่าตลอดทั้งค่ำคืนวันนี้จะไม่น้อยกว่าในช่วงของเมื่อวานนี้ที่มีผู้เข้าร่วมถึง 100,000 คนครับบรรยากาศที่ถนนสีลมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวต่างเดินทางกันเข้ามาสาดน้ำเป็นจำนวนมากครับโดยมีเฉพาะนะครับทีมข่าวได้ไปพูดคุยไม่ว่าจะเป็นชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซียชาวฟิลิปปินส์นะครับญี่ปุ่นรวมถึงชาวโซนยุโรปที่เข้ามาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับและจุดนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลกันเข้ามาก็คือเป็นที่พบปะของกลุ่มชายรักชายนะครับก็คือกลุ่มของสีลมซอย2นะวันนี้ก็มาอยู่ตรงบริเวณนี้และสาดน้ำกันเป็นจำนวนมากในขณะที่ด้านนอกนะครับยังไม่สามารถที่จะเข้ามาได้อีกหลายคนนะครับบริเวณของประตูทางเข้าที่เป็นจุดคัดกรองนั้นก็มีประชาชนยังคงออกกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะผ่านจุดคัดกรองตรงบริเวณนี้ครับสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาบริเวณนี้นะครับก็จะต้องปลอดอาวุธนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่จะตรวจตาอย่างเข้มงวดหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่พบอาวุธมีดที่พกพากันเข้ามาครับแต่ว่าอาจจะเป็นการเล็ดลอดเข้ามาซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้จะคุมเข้มกว่าเดิมครับขณะที่ยังขอความร่วมมือให้กับคนที่ขายแอลกอฮอล์นะครับก็ไม่ขายให้กับเยาวชนรวมถึงคนที่เข้ามาเล่นในบริเวณแห่งนี้ก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาก่อนนะครับความสนุกสนานที่นี่เริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็มีประชาชนมาร่วมเล่นกันจำนวนมากวันนี้เจอคุณน้องคนนี้วันนี้มาเล่นสงกรานต์ที่ถนนสีลมเป็นไงบ้างมาทุกปีไหมลูกเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาเดี๋ยวก่อนเป็นไงบ้างชุ่มฉ่ำไหมค่ะสนุกสนานสมใจไหมว่าเรามาที่นี่เราตั้งใจว่าจะมาเจอกับอะไรบ้างค่ะตั้งใจค่ะตั้งใจมาเจอกับอะไรเจอน้ำไงคะเจอน้ำเอกลักษณ์ของถนนสีลมถ้าพูดถึงสงกรานต์ถนนสีลมเรานึกถึงอะไรนึกถึงอะไรลูกนึกถึงอะไรความสงบค่ะความสนุกนะครับวันนี้ก็นึกถึงความสนุกนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวขอบคุณมากครับสุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับมาดูคนอื่นๆกันเข้ามานะครับที่วันนี้มาร่วมเล่นสงกรานต์กันมีหลากหลายเชื้อชาติเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับมากันเป็นครอบครัวรวมถึงมากันเป็นหมู่คณะนะครับวันนี้ก็ตั้งใจกันมาเล่นน้ำอย่างเต็มที่เพราะว่าวันพรุ่งนี้สงกรานต์สีลมก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับมาดูน้องกลุ่มนี้กันบ้างดีกว่าว่าในวันนี้มาเล่นสงกรานต์ที่สีลมเนี่ยเมื่อนึกถึงสีลมเนี่ยนึกถึงอะไรฮัลโหลเวลยูคัมฟอร์มคนไทยครับคนไทยอ่ะคนไทยครับก่อนแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับถ้านึกส่งถึงสงกรานต์ที่สีลมนึกถึงอะไรครับเล่นน้ำกับต่างชาติเอกลักษณ์ที่สงกรานต์ที่สีลมเนี่ยเราอยากให้เป็นยังไงบ้างสำหรับการเล่นน้ำที่ถนนสีลมแห่งนี้ก็เล่นสุภาพครับวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยด้วยอวยพรเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้มาเล่นน้ำที่ถนนสีลมครับมีความประทับใจยังไงบ้างอยากให้สีลมเป็นสงกรานต์ที่ชาวต่างชาติประทับใจครับแล้วก็สนุกทางวันกลางคืนครับครับสำหรับวันปีใหม่ไทยครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของคนที่เดินทางมาเล่นน้ำที่ถนนสีลมนะครับแล้วก็ในอนาคตนั้นทางกรุงเทพมหานครบอกนะครับว่าจะยกระดับให้เข้าถนนสีลมเนี่ยนะครับเป็นสงกรานต์ที่มีเอกลักษณ์ไม่แพ้กับข้าวสารเลยทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าในช่วงของการเล่นสงกรานต์ที่นี่นะครับมีเม็ดเงินเข้ามาจำนวนมากสังเกตได้จากยอดเข้าจองห้องพักนะครับที่ถือว่าช่วงการเข้าพักในช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับรวมถึงในอนา
คตสงกรานต์ที่สีลมจะเป็นแลนด์มาร์คอย่างไรนะครับผู้ชมต้องติดตามนะครับเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศนั่นเองครับและความสนุกที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายน้ำที่หลั่งไหลทุกคนที่มาที่นี่ต่างมีความสุขกับวันปีใหม่ของไทยครับทั้งหมดเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่ช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณค่ะคุณอิทธิพัฒน์สนุกเลยนะคะมากแล้วคุณอิทธิพัฒน์เนี่ยกลายเป็นเป้าของการระดมฉีดน้ำไปแล้วดิฉันอิจฉาแล้วก็สงสารไปในคราวเดียวกันนะคะใช่ค่ะเป็นบรรยากาศ